คือจริงในประชาชื่นซีซั่น3เนี่ยผมจะทิ้งถ้อยความที่ผมรู้สึกต่อบทสนทนาเอาไว้ให้กับเจ้าของสถานที่แล้วก็เจ้าของเรื่องครับสั่งถามผมว่าเอ้าแล้วลุงต้องทำอะไรบ้างนั่งยิ้มเฉยๆเหรอผมว่าเออก็คงเป็นรายการมิติใหม่ดีค่อยๆแค่นี้ก็ทำให้พี่ว่านตื่นเต้นแล้วมันอันนี้มีปลากิมลูกขาปลากิมไข่เต่าอร่อยผมรู้จักปลากิมไข่เต่าครั้งแรกนี่จากเรื่องแม่นาคถ้าในละครนี่เปิดมันจะเป็นหนอนแต่นี้ไม่ใช่นมอร่อยไม่ใช่นี่อร่อยมากสวัสดีมากๆครับขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ไม่ได้ค่ะวายตายกับเฮ้ยพวกเรากลับก็มีหลายคนเขาพูดกันนะไอ้คำว่าเล่นเป็นเด็กๆเนี่ยทำรถให้หลานเล่นเหรอกูทำเล่นเองเพราะตอนเด็กๆกูไม่มีตังค์ซื้อเล่นทำแล้วมีความสุขอ่ะขอให้เขาได้กินขนมอร่อยๆแล้วกันเออมีความสุขเลยบางทีเราลืมความหมายชีวิตตัวเองว่าเราเฮ้ยจริงๆเราต้องการอะไรวะไม่เคยได้ถามบางทีบางคนก็มีความฝันแต่ก็ลืมไปผมก็เคยหลงลืมเพราะว่าเราไปทำงานจนเราลืมมันความสุขของการที่ตื่นมาทุกๆวันของพี่เนี่ยมันเรื่องอะไรมั่งอะตอนเนี้ยมันก็สุขไปหมดนะพี่ว่าพอคนเราผ่านไอ้ตรงที่มันจะตายมาแล้วอะค่ะตื่นมาก็มีความสุขแล้วค่ะเพราะมันได้ตื่นอะเพราะบางคนเขาหลับไปเลยนะพี่